ธีการนะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านรองสมพรปฏิเสธผมนายมาโนธัญบัตรนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ผู้รับผิดชอบโครงการและประธานศูนย์ประสานงานขับขี่ปลอดภัยเทศบาลตำบลวังไผ่ขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในวันนี้ท่านนายอำเภอเมืองท่านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานคุยที่องค์กรต่างๆที่มาร่วมฝึกซ้อมแผนในวันนี้ผมขออนุญาตไม่อ่านตามที่ท่านไม่ได้ใจนี่คือการมาสั่งจากท่านบนสั่งการลงก็ใจลงแต่วันนี้ผมเราต้องแก้ไขในสิ่งนี้การแก้ไขทำได้สองทางเหมือนที่ท่านทำวันนี้หลักการที่หนึ่งต้องปลุกจิตสำนึกสร้างความรับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดนั่นจึงจะแก้ไขได้แต่ทำประการเดียวปลุกจิตสำนึกเนี่ยอีกสักร้อยปีผมยังไม่ทราบว่าจิตสำนึกมันจะเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้หรือไม่แต่ถ้าบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปด้วยเอาจริงจับกันได้จริงแล้วนั่นจะเกิดขึ้นวินัยมันจะเกิดขึ้นนี่คือที่ใส่คนไทยการปฏิบัติว่าการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของท่านในการเข้าช่วยเหลือนั้นถูกต้องหรือไม่การที่ท่านกำลังสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรอาจจะทำการจัดกิจกรรมในวันนี้และก็ขอให้กำลังใจผมขอเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรจะประกอบด้วยของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร191นะครับของครับเดี๋ยวขอตัวนิดนึงครับวันนี้เรารับไว้ว่ามีตุ๊กตาคือ8เทปนะครับเป็นสีเขียว5นะครับก็คือผู้ป่วยอาจจะเล็กน้อย5รายแล้วก็อาจจะกลางสีเหลือง2แล้วก็สีแดง1ได้ฟังบ้างว่าจะมีการประเมินนะครับท้ายแล้วก็เห็นเอ็กซ์นะครับที่นี่จะตัวนี่คือเอารถตู้แล้วจะถามให้ตรงยังไงแล้วก็ใส่ได้ไหมเอาเป็นนะหาแจ้งเหตุของมอไผ่ก็ได้เดี๋ยวเป็นมอไผ่ที่เราโตว่าแล้วนะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของมอไผ่ใกล้ของเราก็ยังมีของหาทางไกลนะครับสายชนในพื้นที่ห้าเกสีเขียวครบเลยนะสีเหลืองก็จะเป็นของมอไผ่ในการรันในการเล่นมันนะครับในส่วนนี้ถึงพอเลยแล้วก็พอเรารับเสร็จสี่ทุ่งทางสี่บางหมากกับทุ่งทางเนี่ยดูก่อนครับบางหมากก็เข้าต่อหรือท่านจะเข้าพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวลองคุยกันดูในสิ่งการเล่นโทษเดี๋ยวจะต้องลงไปวางแผนด้านล่างอีกทีนะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมด้านล่างอีกทีว่าจะเข้าพร้อมหรือว่าเข้าทีละชุดนะครับแล้วก็แจ้งทุกท่านทราบไว้ก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวตอนนะครับทีมกู้ชีพก็ประเมินผู้บาดเจ็บนะครับทีมดับเพลิงก็ดูว่าฟีลเซฟหรือว่าสถานการณ์ปลอดภัยไหมของอบต.หาดบันไกนะครับเป็นของเทศบาลตำบลพรนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ถ้าเราคัดแยกได้แล้วเนี่ยทางการแพทย์ถือว่าจะค่อนข้างมีความวุ่นวายสักนิดนึงเพราะว่าจะห่วงญาติห่วงทรัพย์สินห่วงของเพราะฉะนั้นเราเคลียร์สีเขียวออกไปก่อนนะครับเทศบาลตำบลนางหมากนะครับที่อบต.ทุ่งคาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินรถ1คันจะมีผู้ป่วย1คนนะครับตามระบบนะครับในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรของประเทศไทยด้วยนะครับก็สีเขียวจะสังเกตว่าเดินได้นะเล็กน้อยนะครับทั้ง5รายก็ถูกเคลื่อนย้ายนะครับในระหว่างนี้นะครับทีมหมดสติเนี่ยเป็นรหัสเลขโค้ดหรือว่าสีแดงถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือภายใน30นาทีจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การร้องขอการประสานเป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนสีเหลือง2รายที่อยู่ในรถตู้เนี่ยมายมอนาลิสและก็ซีเรียเนี่ยพวกเนี้ยต่อมานะครับจะเป็นการทรีทเมนต์หรือว่าการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับรหัสเลขที่เกียรติที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปเจออุบัติเหตุจราจรตกที่ศูนย์ดูความเร็วจำไว้นะครับอย่าไปยกอย่าไปขยับให้ทำ5ข้อนะครับ1ถามชื่อ2ถามเหตุการณ์3ให้เขาก้มหน้าทางที่ผม4ให้เขาหมุนยกแขนขาด้วยตัวเองให้คนลุกเองนั่งด้วยตัวเองถ้าทำก้มหน้าข้อให้เคลื่อนย้ายนะครับ
พราะว่ากระดูกสันหลังส่วนคอมี7ชิ้นนะครับชิ้นที่1 2 3ควบคุมเรื่องการหายใจถ้าเราไม่กระดกคอแต่ไม่รู้นะครับเขาจะอยู่หายใจคามือผู้ช่วยเหลือและตายทันทีนะครับรถโรงพยาบาลพาเขตอุดมศักดิ์นะครับเป็นรถแคทวานคันแอร์ไรซ์พอร์ตนะครับเป็นรถผู้ที่แล้วก็จะมีการดำเนินการเคลียร์สถานที่เกิดเหตุนะครับให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วต้องนะครับที่เราเห็นนะครับมี2คนนะครับจับตัวผู้ประสบภัยและเดินโดดติ่งหงายจะเห็นว่ากระดูกคอและหลังก็ไปในแนวระนาบเหมือนกันนะครับเนื่องจากกระดูกคอที่ไม่สบายหรือกระดูกคอมี7ชิ้นนะครับชิ้นที่1 2และ3ควบคุมเรื่องการหายใจถ้าเราไม่รู้หลักไปยกเขาไปพลิกเขาไปกระดูกคอเขาแค่นิดเดียวนะครับกระดูกที่แตกร้าวจะไปตัดเส้นประสาททำให้หยุดผมนี่ก็ไปนะครับผู้ช่วยเหลือที่หนึ่งประคองศีรษะผู้ช่วยเหลือที่สองนะครับจับบริเวณกระดูกกรามด้านหน้านะครับกระดูกท้ายทอยด้านล่างนะครับผู้ช่วยเหลือที่หนึ่งก็จะปล่อยมือนะครับเมื่อผู้ช่วยเหลือที่สองประคองคอได้แล้วนะครับขยับคอเองได้ช้าจะสังเกตว่าคอเสียชีวิตคามือทันทีนะครับเป็นเทคนิคการเคลื่อนย้ายขั้นสูงนะครับเมื่อทำการถอดหมดนี้เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินระดับความรู้สึกตัวแล้วนะครับการคอจะมีแข็งนะครับเพื่อป้องกันผู้บาดเจ็บที่อาจจะมีเลือดออกในกระโหลกศีรษะกระโหลกหน้าไปเองนะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ขั้นสูงในการเช็คติดขั้นสูงในการประถมพยาบาลในการเคลื่อนย้ายนะครับถ้าผิดพลาดหลักการประเมินในภาคประชาชนก็ให้ถามชื่อถามเหตุการณ์นะครับ1ถามชื่อ2ถามเหตุการณ์3ให้เขาก้มหน้าทางที่6 4นี้ก็ยกแขนขาด้วยเท้านะครับที่เป็นแนวระนาบเดียวกันนะครับจับที่หงายนะครับแล้วก็ทำการสไลด์นี่นะครับขึ้นไม้กระดานด้านหลังชนิดยาวคอกับหลังที่เป็นแนวระนาบเดียวกันตลอดนะครับไม่มีการเซ็กชันไม่มีการโค้งเลยนะครับใส่เน็ตโมบิไลซ์หรือหัวกระบองติดตัด2ฝั่งนะครับพร้อมสายรัดนะครับแล้วก็ใส่สายรัดตัวผู้ประสบภัย3เส้นนะครับเพื่อยึดตึงนะครับในทีมก็จะมีบุคลากรหลากหลายความรู้นะครับแต่ว่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็น emergency response technician เจ้าหน้าที่ภายใต้การประสานของศูนย์ตำรวจจังหวัดชุมพรอบจ.ชุมพร169นะครับมีเลือดเคลียร์ไหมนะครับมีเลือดออกไปในอวัยวะหรือเปล่านะครับทำการเตรียมยกขึ้นไปนอนปรับระดับได้ประจำรถพยาบาลหรือว่า stretcher หรือ stretcher นะจะไอ้ stretcher นะครับแล้วก็มีการสั่งให้วางพร้อมๆกันนะครับยกกันข้างขึ้นนะครับไอ้เจ้าไปนอนปรับระดับได้ประจำรถพยาบาลเนี่ยยกหัวซ้ายนะครับล้อจะแตกออกไปอัตโนมัตินะครับเห็นไปสะดวกสบายนะครับลดแรงนะครับหลังจากปลายทางลงมาปลายทางนะครับว่ามีบาดเจ็บผมจะได้ปลุกไม่ตื่นนะครับระดับความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ในขั้นเรสโพสเนี่ยนะครับให้เตรียมส่งโรงพยาบาลไหนใส่เครื่องหายใจเป็นอะไรทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับทีนี้ท่านแขกที่ไม่เห็นเราสังเกตครับมันยังไม่จบภารกิจแค่นี้นะครับตาจอนะครับหน่วยงานต่อมาที่จะพูดถึงก็คือแขกทางหลวงจังหวัดชุมพรนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการซับคราบน้ำมันป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับมาปฏิบัติการในพื้นที่นะครับซึ่งเขาก็จะมีทีมนะครับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่อยู่ในทางเนี่ยเขาจะบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็มีอุปกรณ์มาเซฟซับนะครับซับน้ำมันนะครับก็จะปล่อยการจราจรให้อยู่ในสภาพปกตินะครับคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้กันต่อไปนะครับก็เป็นลักษณะสารเคมีซึมเข้านะครับสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติสุดท้ายผมคิดอย่างไรผมเรียนว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่
ชื่นใจแล้วก็เห็นว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนจะมีผลเกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรที่ทำกันมาเนี่ยผมยังไม่เห็นแสงสว่างตรงใดเลยว่าจะสำเร็จงานใดก็ตามจะสำเร็จได้นั้นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สำคัญมากถ้าได้หลักการทรงงานมา23ข้อในข้อหนึ่งนั้นบอกว่าต้องระเบิดมาจากข้างในวันนี้เรื่องอุบัติภัยทางถนนนั้นมันไม่ได้เกิดจากระเบิดมาจากข้างในนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนอยากให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหน่วยงานโดยพระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เรียกว่าสปท.อปท.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดเนี่ยได้มีความเห็นอยากต้องการอยากจะทำให้งานลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันสำเร็จได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะสำเร็จหมดแต่ถ้าเป็นการสั่งการอย่างล่าสุดท่านจำได้ไหมครับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสั่งการว่าจะต้องหัวหมวกที่เราไป 100% และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20สิงหาคม2565ก็จบได้แต่คำสั่งได้ในหนังสือสั่งการมาหนึ่งฉบับมาที่จังหวัดผมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบท่านผู้ว่ามอบหมายผมในเรื่องของหมวกกันน็อกผมทำสี่แนวทางผมพูดตรงๆถ้าหน่วยงานใดจะไม่พอใจก็ไม่เป็นไรสี่แนวทางก็คือแนวทางที่หนึ่งสร้างการรับรู้นะครับว่าประโยชน์ของหมวกกันน็อกเป็นอย่างไรและเราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรโดยกำหนดวันที่15กันยายน2565จาก 100% ต่อจากนั้นได้ใช้มาตรการองค์กรทุกหน่วยงานไปใช้มาตรการองค์กรสร้างพื้นที่ตัวเองเป็นที่ปลอดภัยนะครับผมทำตัวอย่างที่สารการจังหวัดใครไม่มีหมวกกันน็อกเข้าสารการต้องจอดรถถ้าไปไกลมีหมวกให้ยืนถ้าไม่ไกลเดินปรากฏว่าก็ทำเองครับหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1